แ b t บ n e ยูทีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนภวรรณเกิเกษมสุขค่ะวัดยานวาจัดพิธีเปิดโครงการอบรมสามเณรธรรมเพลรีเฉลิมพระเกียรติปีที่3ถวายพระราชกุศลหวังส่งเสริมสามเณรผู้เป็นาศาสนายาทให้มีทักษะในวิชาการเทศนาะการปรตักถา,าศาสนาพิธีกรและการเป็นพิธีกรกำกับพิธีการ ที่อาคารมหาเจษฎาบดินชั้น3วัดยานวาเขตสาธรกลุงเทพมหานครพระผมวเชิรยานกรรมการมหาเถราสมาคมจาวาดวัดยานวา เมตตาเป็นมตะทานเปิดโครงการอบรมสามเณรธรรมเพรีเพื่อการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติปีที่สเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในราชการที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561เเพื่อเป็นการส่งเสริมสามเณรผู้เป็นาศาสนทายาท ให้มีทักษะในวิชาการเทศนาะการปรตากราถาศาสนาพิธีกรและการเป็นพิธีกรกำกับพิธีการโดยมีพระเถวรานุเทร,ระพระภิษุสามนเณรและอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนร่วมพิธีจำนวนมากปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวคะ่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม g m m z กดช่อง175 PSI กดช่อง239 i p m กดช่อง95 i n f o s a t กดช่อง189 t h a i s a t กดช่อง189 i d e a s a t กดช่อง189 l e o t e c h กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ